สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาทำพริกแกงถั่วกันนะครับใช้หมูสามชั้นทอดนะครับไม่ใช่หมูกรอบนะครับแต่เอามาทอดกรอบไปเฉยนะครับเตรียมหมูมาล้างหมักไว้นะครับเพื่อที่จะเอานำไปทอดให้มันกรอบครับถั่วฝักยาวหั่นพอประมาณนะครับท่อนขนาดพอประมาณครับพริกแกงกระเทียมครับพริกแกงสำหรับผัดเผ็ดนะครับนี่ครับหมูสามชั้นที่เอาลงไปทอดนะครับชุบแป้งหน่อยนะครับทอดให้มันกรอบแต่ว่าไม่ใช่หมูกรอบนะครับหมูกรอบผมไม่ใช่อีกแบบนึงครับนี่ครับเอาพริกแกงลงในน้ำมันเลยนะครับร้อนๆนะครับผัดชูชีไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับที่เราหั่นไว้เราใส่ถั่วฝักยาวไปปุ๊บเราก็เติมเครื่องปรุงนะครับซอสฝาเขียวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับครับใส่น้ำลงไปหน่อยเลยครับเมื่อใส่ถั่วไปแล้วว่ามันแห้งเกินไปครับผัดไปทั่วๆครับให้นัวนะครับแล้วก็ลงด้วยใบโหระพาใบมะกรูดพริกแดงนะครับที่เราหั่นไว้แล้วนะครับเพราะถั่วฝักยาวมันเริ่มนิ่มเราก็เอาผักใส่แล้วก็ตามด้วยหมูทอดนะครับที่เราทอดไว้นะครับครับน่าทานนะครับเพื่อนๆ นะครับเผ็ดๆดีครับเช้านี้อยากกินของเผ็ดๆครับจัดมาเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมต้อมชาแนลนะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับหิวอะไรก็ทำกินนะครับอยากอะไรก็ทำกินกันนะครับเพื่อนๆนะครับทำตามผมนี่ก็ได้ครับทำได้หลายวิธีถ้าใครทำไม่เป็นก็ทำแบบผมนี่ครับ สอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับทำยังไงอะไรยังไงนะครับนะครับน่ากินนะครับอิ่มแน่เลยครับมื้อนี้ครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ